เอาละครับมาดูต่อเรื่องของการใช้ A มี R อยู่ข้างหลังนะฮะอันนี้เป็นคำศัพท์เพิ่มเติมจากคราวที่แล้วซึ่งก็ทิ้งช่วงไปนานเลยทีเดียวนะฮะก็หลักการลืมกันหรือยังครับว่าอันนี้คือ A ที่มี R ตามหลัง2ตัวแล้วมักจะเป็นคำที่เชื่อมต่อระหว่างคำหน้ากับคำหลังพยางค์1กับพยางค์2นะฮะหลักสำคัญคือมันอยู่ตรงกลางเนี่ยพอดีเชื่อมกันระหว่างคำพยางค์หน้าพยางค์หลังแล้วมันเป็นสระแอโดยส่วนใหญ่ให้เขาส่วนใหญ่นะเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นสระแอหมดเลยลองนึกดูดีๆฮะระหว่างให้นึกถึงคำว่า carrot carry mary อะไรพวกนี้ฮะคุ้นๆใช่ไหมฮะชุดนี้ก็จะมีคำต่อจากคราวที่แล้วให้สังเกต4คำบนจะขีดเส้นขั้นกลางกับ4คำล่างไว้เพราะอะไรมาดูนะฮะคำบนคำแรกว่า narrow แปลว่าแคบนะฮะพื้นที่แคบๆหรือว่าอะไรที่มันแคบๆมาได้หมดอะนะฮะ narrow เป็นสระแอไหม narrow ไม่ใช่ narrow ar พื้นฐานเป็นสระ r ก็จริงแต่คำชุดนี้ต้องเป็นสระแอ parrot อันนี้คุ้นเคยกันดี parrot นกแก้วนะฮะไม่ได้เอา parrot แต่เอาว่า parrot อันนี้นะ parry มันแปลว่าหลบหลีกเลี่ยงอาจจะเป็นการกระทำหรือคำพูดก็ได้นะเป็นการหลีกเลี่ยงนะก็จริงๆคำนี้ก็จะไปคล้ายๆกับชื่อของ อดีตพระชื่อดังนะฮะที่ปัจจุบันนี้เป็นนางเป็นคนสวยไปแล้วนะ parry นะน้อง parry นะฮะแต่จริงๆก็น่าจะเขียนไม่เหมือนกันออกเสียงใกล้เคียงกันอันนี้คือ parry นะครับคำสุดท้ายของข้างบนคือ cherry ชักช้าซึ่งถ้าเป็นคนฝรั่งคนอังกฤษมักจะชอบออกเสียงเป็นสระอาเป็น tarry อเมริกันจะเป็น cherry นะครับนี่ต้องระวังนิดหนึ่งโอเค4คำล่างเนี่ยทำไมถึงแบ่งมาอย่างนี้เพราะว่าอย่างนี้ฮะชุดนี้ถ้าเป็นตัว Q กับตัว W ที่มี AR 2ตัวข้างหลังอย่างเงี้ยมันเขียนเหมือนกันก็จริงแต่ว่าเขาจะออกเสียงไม่เหมือนกัน4คำล่างที่ออกเสียงว่า quarrel เห็นไหมเป็นสระอเห็นไหม quarrel ไม่ใช่ quarrel ทะเลาะเบาแหวงมีปากเสียงก็ว่าไป quarry เห็นไหมเป็นสระอนะฮะไม่ใช่ quarry เหมืองหินอาจจะมีความหมายทำนองว่าเป็นเหยื่อหรือเป้าหมายของการทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะประมาณนั้นคำว่า quarry คำต่อไป warrant เห็นไหมwarrant เป็นสระอใช่ไหม warrant ไม่ใช่ where เป็น war warrant ใบรับรองถ้าเป็นหมายจับใช้คำว่า warrant of arrest ก็ว่ากันไปก็แสดงว่าเป็นใบสารสำคัญนั่นเองเป็นหมายอะไรบางอย่างคำสุดท้าย warrior มาจากคำว่า war สงครามเติม rear เข้าไป warrior คือนักรบก็ต้องอยู่ในสงครามเป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากคำเดียวกันwarrior โอเคลองทบทวนเปิดฟังบ่อยๆนะฮะว่าผมออกเสียงพูดว่ายังไงแล้วก็จำการออกเสียงอ่านให้ดีเชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์ไม่ใช่น้อยใครที่ยังอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยถูกนะฮะให้แนะนำให้มาเรียนแบบนี้ก็ดีเลยทีเดียวสรุปก็คือเรื่องตัว AR นั้นยังจบไม่ลงครับเพราะยังมีเนื้อหาบางอย่างที่สำคัญต้องพูดถึงอีกอย่างน้อย2คลิปจากนี้ไปนะชัดเจนเลยคือ2คลิปนะจะพยายามไม่ให้มี3ละให้จบจะได้ขึ้นเรื่องใหม่สักทีนะเผื่อมีใครรอเรียนอยู่นะฮะในอนาคตข้างหน้าผมหวังว่าคลิปนี้จะได้เผยแพร่ไปแล้วก็มีคนได้มาศึกษาเรียนรู้และได้ประโยชน์จากตรงนี้ไปเอาไปสอนเด็กๆอะไรก็แล้วแต่คนที่สนใจได้อีกมากมายก็ขอให้เป็นอย่างนั้นหวังว่าครับโอเควันนี้พอแค่นี้ขอบคุณที่มาชมนะครับ Thank you for watching. Bye bye.